คือปกติเนี่ยหลายคนจะชอบห่วงเรื่องสุขภาพแต่จริงๆแล้วเราก็คือตรวจร่างกายหมอให้งดอาหารแต่กูก็ลืมไปเลยอะว่าการทำงานวงการบันเทิงมันไม่เคยเลิกตรงเวลา5โมงก็ยังไม่เสร็จจน6โมงอ่ะกูเดินปากขาวๆแบบเฮ้ยแล้วปากขาวเหมือนแดกบวยมากกูออกจากโรงพยาบาลกูบอกกูเห็นอะไรที่เป็นบุฟเฟ่ต์อย่างแรกกูจะแดกชาบูมาล่าก็ไปบอกมาคนเดียวต้องคิด2ที่นะไม่ต้องเสือกเอาเลยไม่ต้องถามเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ชายหุ่นหมีอารมณ์ดีกตัญญูสว่างเสงมึงเป็นไรตัวหน้าเนี่ยไม่ได้จ้างมานะครับคุณผู้ชมผมบอกหลายๆคอมเมนต์บอกว่าจ้างมาพวกคุณได้เงินสักบาทไหมไม่พวกคุณเสียเวลาไหมใช่เอาเฮียมีความสุขสิไปเสียสิแบบสนุกคุ้มค่าเลยก็ว่าไปต้อนรับทุกคนสู่กตัญญูทูไนท์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณแขกรับเชิญที่นี่ด้วยนะฮะที่แขกรับเชิญที่อะไรหัวแดงแล้วเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วขอบคุณคนดูทุกคนที่มาร่วมในสตูดิโอแบบนี้นะฮะผมต้องบอกเลยครับว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาช่วงหลังเนี้ยเริ่มจองกันเต็มเร็วมากนะครับผมเชื่อว่ามีคนว่างงานกันเยอะ ไม่ใช่มีคนอยากมาจอยกับโชว์เราอยากมาสนุกกับโชว์เรามากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามกันให้ดีนะฮะถ้าใครอยากจะมาดูชมสดๆแบบนี้เนี่ยทุกแพลตฟอร์มเรามีประกาศแล้วก็มีแขกรับเชิญเจ๋งๆอีกเพียบผมมีเข้าคิวอีกหลายคนเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็แล้วกันอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเข้าโฆษณานี้เลยดีกว่าเพราะว่าการที่จะมาดูชมโชว์สดๆเนี่ยนอกจากเสียเวลาเสียค่ารถแล้วเนี่ยที่เหลือคือดูฟรีนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะใกล้ชิดมีทั้งน้องอิงวรันธรมีคุณบิลกินแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะได้แขกรับเชิญที่เจ๋งๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงขายของครับผมมาถึงผู้สนับสนุนแบบเป็นทางการของเราครับขอขอบคุณ SC Asset นะครับสนใจบ้านสนใจคอนโดอย่าลืมแวะไปที่ SC Asset ขอขอบคุณ SC Asset สนใจบ้านสนใจคอนโดอยากให้ไปดูที่โครงการ SC Asset ก่อนนะครับทุกคนและตอนนี้ใครๆก็รวยได้เพราะ SC Asset ชวนคุณมารวยกับ SC Affiliate Wealth Partner Program แคมเปญที่ให้ทุกคนสามารถขายบ้านและคอนโดของ SC Asset ได้ง่ายๆเพียงแค่นั่งโพสต์อยู่บ้านก็รับค่าตอบแทนสูงสุดถึง1,300,000 บาทสมัครเลยวันนี้ถึง30 กันยายน 2567นี้นะครับขอขอบคุณ BNP Cuisine บุฟเฟ่พรีเมียมซีฟู้ดสดๆไม่ต้องไปไกลถึงทะเลมีแล้วที่รามินทาคูบอนขอขอบคุณ Creative Talkใครสนใจเข้าชมงาน Creative Talk Conference 2024สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้เพียงสแกน QR Code ตรงนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการกตัญญูทูไนท์เพียงใส่โค้ดกตัญญูรับส่วนลดไปเลย 10% และเจอกันวันที่7และ8มิถุนายน2567นี้ที่ไบเทคบางนานะครับก่อนจะไปเจอแขกนะผมขอมาทางรายการของผมหน่อยนะเป็นสปอนเซอร์นะได้นะตบมงตบมือได้ยิ้มไปนะทำเป็นซัพพอร์ตไปนะเราก็มาฟรีๆอยู่แล้วนะทุกคนนะคือคนพวกนี้ผมก็ต้องยอมใจเขาแล้วกันครับผมอยากเล่าเรื่องนี้ผมอ่ะขายสปอนเซอร์รายการตั้งแต่ยังไม่มีรายการคุณนึกออกปะแล้วก็มีคนซื้อมาหลายๆคนตั้งแต่เมื่อกี้สปอนเซอร์เจ้าแรกๆแล้วก็มีเวทีนึงครับเป็นเวทีสัมมนาของประเทศไทยครับที่รวบรวมทั้งครีเอทีฟนักธุรกิจคนใหญ่คนโตแล้วก็เอเจนซี่หรือคนที่อยู่ในแวดวงสร้างสรรค์เต็มไปหมดเลยแล้วเป็นเวทีใหญ่ด้วยเชื่อไหมครับเขาเอาผมขึ้นไปบนเวทีเอาไอ้ฉากเนี้ยไปอยู่บนเวทีนั้นคนดูวันนั้นงงไปหมดเลยว่านี่มันคือรายการอะไรครับแล้ววันนี้เนี่ยเขากลับมาซัพพอร์ตผมอีกรอบผมก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังครับขอปรบมือต้อนรับพี่เก่งจากเวที Creative Talk ครับผมสวัสดีครับขอเสียงมือหนึ่งได้ให้กับพี่เก่งทีได้ไหมครับงงไหมพี่เก่งงงไหมผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยมารายการคุณเนี่ยจริงป่ะเพราะว่าอะไรพี่เก่งเพราะว่า
ไม่คิดว่าโหคุณจะมีแบบศัตรูมีคนมาดูแบบนี้อ๋อพี่คิดว่ามันจะไม่มีใครมาดูผมเลยจ้ะเขาไม่ได้ดูผมอย่างเดียวเขามาดูแขกรับเชิญพิเศษด้วยอ๋อโอเคโอเคย้อนไปถึงวันแรกก่อนวันที่ผมเอาโปรเจกต์กตัญญูทูไนท์ไปเล่าบนเวที Creative Talk อ่ะใช่ผมขอถามส่วนตัวเลยพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะหรือมันจะยังไงผมไม่รู้ในใจพี่คิดยังไงตอนนั้นอ๋อตอนนั้นไม่ค่อยได้คิดละถ้าคิดก็คงไม่ได้คิดไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนเลยคือแบบหลายๆกตัญญูมาก็ปล่อยไปอย่างนี้เหรอไม่หรอกจริงๆอ่ะทีแรกอ่ะตอนนั้นชวนยูไปเห็นว่ายูอ่ะเป็นคนเฮฮาใช่ไหมเราจัดงานทอล์กอ่ะเราก็อยากจะให้แบบมันมีสีสันเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากชวนยูไปยูก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีโปรเจกต์นึงอยู่ตอนนี้กำลังคิดจะทำก็คือกตัญญูทูไนท์ผมก็คิดว่าเอ้ยมันจะจัดกลางคืนหรือเปล่าแต่งานเรามีกลางวันมีงานช่วงบ่ายใช่ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยได้เลยมาจัดนะแล้วยูก็บอกว่าเนี่ยจะเอาไอ้กราฟิกเนี่ยฉากเนี้ยฉากเนี้ยไปขึ้นเวทีใหญ่ที่ไบเทคที่ไบเทคโอ้โหใหญ่โตคนดูประมาณ1,000คนตอนนั้นคนดู1,000คนหน้าตาใสตาใสอย่างนี้เลยตาใสนี่เลยตาใสแบบอะไรกันนี่นะตาใสแบบรายการอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ผมแบบทำงานได้ต่อเพราะว่าภาพที่มันออกในเวทีของพี่ผมก็เอาไปขายสปอนเซอร์โอ้รายการใหญ่ที่จริงแค่นี้เองแต่วันนั้นคนก็ดูเยอะนะคนก็วันนั้นรู้สึกว่าเชิญพี่วิชัยจากแซลมอนใช่ใช่ก็เฮฮาสนุกมากวันนั้นผมก็เข้าไปนั่งดูพูดถึงเวทีพี่ดีกว่า Creative Talk คืออะไรครับครับมันก็คือจริงๆอ่ะมันเป็นเวทีสัมมนาที่ความรู้นะก็มีเรื่อง creativity เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง marketing เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบสาระเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็มีแบบสาระน้อยๆนิดนึงน้อยๆแบบว่าความบันเทิงด้วยรวมๆกันอยู่ในนั้นนะก็แบบเป็นงานปีนึงจัดครั้งนึงแล้วก็ให้คนอ่ะไปอัปเดตความรู้กันจริงๆมันมีความเป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้อยู่มันเกิดขึ้นยังไงพี่บิ้วคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงพี่เก่งก็คือเริ่มตั้งแต่แรกๆนั่นแหละแล้วก็จาก70คนเราก็จัดมาเรื่อยๆคนก็ค่อยให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดก็ประมาณ10,000คนละซึ่งเร็วๆนี้ครับก็จะมีงาน Creative Talk Conference2024เนาะใช่แล้วธีมของงานปีนี้เป็นอะไรครับพี่เก่งเราเรียกว่าเป็น Creative Generation ก็เดี๋ยวนี้เขามีอะไร Gen X Gen Y Gen Z ใช่มั้ยล่าสุดมันไปถึงเจนไหนแล้วพี่ตอนนี้เหรอเขาน่าจะไปถึงหลายเจนแล้วล่ะแต่เรารวบเลยรวบเลยรวบทุกคนว่าทุกคนต้องเป็น creative generation ก็คือทุกคนต้องมี creativity ทำไมทุกคนต้องมี creativity ครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทั้งแบบคุณทำใช้ AI ใช้ทำการตลาดอะไรคุณก็ต้องมีไอเดียแปลกๆเข้ามาใช่ไหมไอเดียแปลกๆก็ทำให้เนี่ยเหมือนรายการคุณก็สนุกขึ้นก็มีอะไรสีสันอะไรเข้ามาใช่แล้วความพิเศษของงานนี้ดีกว่าครับพี่เก่งมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมเห็นภาพก็คือมีสปีกเกอร์ที่น่าสนใจเยอะแยะเนาะผมมีรายชื่อที่น่าสนใจอยู่มีคุณนครินคุณเคนเดอะสแตนดาร์ดใช่ไหมเคนจากเดอะสแตนดาร์ดมีใครรู้จักคุณเคนบ้างไหมครับตาใสเคนตาใสเคนมีเพียงหน้ามีเพียงหน้ามาที่แค่ในห้องส่งแต่ในออนไลน์นี่หลายๆคนรู้จักคุณเคนคุณเคนนี่ผมบอกเลยเป็นเพื่อนผมเขาดีกว่าผมทุกอย่างแล้วคุณอ่ะแค่นั้นเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปเทียบกับมันทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งฉลาดจากเดอะสแตนดาร์ดอันนี้ไปฟังเขาได้เขามาพูดเรื่อง creative generation เหมือนกันใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็มีคุณท็อปจิรายุท็อปจิรายุบิ๊กท็อปใครๆก็รู้จักคุณท็อปกับการทำงานแบบว่าcreative ในสายของเรื่องการเงินเรื่อง financial ยุคใหม่มีที่น่าสนใจดร.วิทย์สิทธิเวคินเขาเรียกว่าเฮียวิทประวัติศาสตร์8นาทีแต่คราวนี้ผมเชิญเข้ามาพูด40นาทีเลยโอ้ยาวๆเออโอ้เฮียวิทย์นี่ดังมากใช่ไหมครับอีกแล้วโอ้โหที่นี่ไม่รู้จักใครนอกจากแขกที่มาวันนี้นะแต่ไม่เป็นไรผมเวลคัมอยู่แล้วนี่คนนี้ทุกคนอยู่แล้วแต่คนนี้รู้จักแน่มาเราพูดเอ้ยถ้าใครรู้จักถ้าคุณรู้จักใครคุณเฮ้แล้วถ้าคุณรู้จักใครคุณเฮ้หน่อยถ้าคุณไม่รู้จักก็ตาใสไปนะผมพูดมางานนี้ใครดังอ่ะคนนี้ใครทีมพิธาทีมพิธาเอ้ยนี่มีหูแล้วพี่ทีมมาด้วยใช่ๆมาเดินเล่นหรือมาพูดบนเวทีมาพูดมาเดินเล่นนี่ฮาเลยนะพี่เก่งผมมาเดินเล่นพอดีเขามาอีกงานนึงไม่ใช่เขามางานนี้แหละคุณไปติดต่อเขาไปได้ยังไงอ่าขอชวนเขามารายการผมบ้างได้ไหมอืมนั่นแหละถามผมประโยชน์ในตัวตลอดเวลาแต่จริงๆอีกคนนึงที่ทุกคนรู้จักแน่ครับผมกตัญญูมาด้วยเอ้ามาแล้วครั้งนี้ฮะจะเป็นครั้งที่2ครับที่เขาหลงงมงายอะไรไม่รู้เอากตัญญูทูไนท์ไปอยู่ในเวที Creative Talk ใช่ไหมซึ่งมีความพิเศษแน่นอนเพราะเดี๋ยวผมยกโต๊ะนี่ไปนี่ตู่ทำไมอ่ะก็แค่ยกโต๊ะไปเขาที่แล้วมีอย่างตัวเนี้ยเขาแล้วมีอย่างเขาที่แล้วไม่มีพี่เก่งเขาที่แล้วนี่แบบว่านั่งเก้าอี้เลยเพนขาใหญ่ๆแน่ๆเลยโต๊ะนี้เอาไว้บังขาใหญ่ของผมเท่านั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยมีใครน่าสนใจอีกผมไปเรื่องพี่ต่อโอ้โหมีพี่หนุ่มมานิโคชมีคุณหมูอุ๊กบีช้างหมูเขาเรียกช้างหมูช้างหมูช้างหมูเดี๋ยวนี้เป็นช้างหมูตกลงเขาเป็นช้างหรือเขาเป็นหมูเออ
ันนี้คำถามดีนะพี่เก่งไม่ถามเลยนะตกลงพี่เป็นอะไรแน่มีคุณณัฐวุฒิก็คือพี่หมูจากวูบีครับผมแล้วมีคนต่างประเทศด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยบ้าแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลใครครับพี่ใช่ใช่เป็นนักเขียนครับชื่อคุณกายวินส์คุณกายวินส์โอ้ไอ้น้องคุณก็ตาใสคุณก็ตาใสเขาเขียนเรื่องการตลาดวลตอนไม่ใช่เขาเขียน emotional first aid เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจของเราประมาณว่าอย่างเงี้ยผมสั้นๆก็คือแบบคนส่วนใหญ่เวลาป่วยอ่ะรู้ว่าตัวเองจะต้องกินยาอะไรรักษาอะไรใช่ไหมแต่เวลาเราป่วยทางใจอ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องรักษาตัวเองยังไงเขาก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็คือมาแนะนำวิธีการรักษาทางใจใช่แล้วซึ่งแล้วเขามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตัวเองนี่แหละงานจัดวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้ใช่ไหมครับสถานที่จัดที่เดิมไบเทคบางนานะครับสำหรับราคาบัตรนะครับก็คือมีงานทั้งหมดมี2วันแล้วก็สปีกเกอร์เต็มไปหมดเลยผมรู้ว่าบรรยากาศคือเราเลือกดูได้ก็จะมีไลน์อัพว่าเราอยากจะไปฟังใครชอบใครคนไหนราคาบัตร2วันอยู่ที่ 1,790 บาทแต่ถ้าซื้อเพิ่มมากขึ้น4ใบก็จะเป็น 6,290 ใช่ราคาเต็ม 7,160 เดี๋ยวขึ้นข้อความไว้ตรงนี้มันขึ้นแบบสแกนซื้อได้เลยไหมพี่ใช่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นเกี่ยวกับโค้ดเลยผมมีโค้ดให้คุณด้วยนะสำหรับคนฟังจริงป่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่คำว่ากตัญญูเข้าไปตอนที่ซื้อบัตรราคาขึ้นจะได้ราคาพิเศษแพงกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมลดแล้วที่ถูกใจอย่าลืมไปใส่โค้ดผมนะราคาแพงขึ้นราคาลดลงเท่าไหร่พี่10%เฮ้ย10%เลยเหรอใช่แล้วขอบคุณมากเลยครับพี่ใช่แล้วก็มีบัตรพิเศษด้วยสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้สูงอายุด้วยใช่ครับอันนี้มีแบบว่าก็จะราคาลงมาอีกถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาในราคา890บาทนะครับเดี๋ยวขึ้นสแกน QR code เอาไว้สำหรับใครที่สนใจก็ดูรายการแล้วก็ซื้อได้เลยถือว่าสนับสนุนเวทีที่สนับสนุนรายการผมอีกทีนึงครับผมขอบคุณพี่เก่งครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่เก่งจากครีเอทีฟเฮ้าส์ครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับเอาล่ะเดี๋ยวจะมาสู่ช่วงสำคัญของเราแล้วครับแขกรับเชิญคนสำคัญคนนี้ฮะเป็นหนึ่งคนที่เรียกว่าทำให้รายการกตัญญูทูไนท์เป็นที่รู้จักสำหรับคนจำนวนมากครับเธอเข้ามาสร้างสีสันในวันที่นี่เป็น EP ที่ได้1ล้านวิวครั้งแรกของช่องฮะแล้วก็มีแต่คนพูดถึงมีแต่คนพูดถึงความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นวันนี้เธอกลับมาร่วมสนุกกับเราอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับยายปั๊มแปมครับผมยายรู้สึกยังไงกับคนประเภทนี้บ้างรู้สึกว่าจริงใจเสียงที่มันเปล่งออกมามันรู้เลยว่ามันจริงใจจริงใจทุกเสียงใช่เมื่อกี้เกือบจะไม่เข้ามาแล้วว่าคือข้างๆอ่ะมันเป็นร้านตัดผมแล้วมันแบบเหมือนเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เดินแล้วเขาก็ยงโยยงหยกกลัวๆเฮ้ยแต่เขาหน้าตาหล่ออ่ะก็เลยว่าจะเข้าไปตัดผมแล้วเดินไปประตูนึงก็ได้เหมือนมีตะมอยแล้วไม่เลือดหรอวะเป็นไงดีวะเริ่มต้นรายการเลยขอโทษเป็นยังไงวะเมื่อคืนเห็นว่าเหนื่อยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยมีเสียงเลยอ่ะมันเป็นคือเมื่อวานมันมีหลายงานคราวนี้งานสุดท้ายนั่นคือไปเป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับไทยคราวนี้กว่าฉันจะเสร็จจากตรง M ควอเทียเนี่ยมันก็ค่อนข้างเลทแล้วใช่ป่ะก็เลยต้องเรียกมอเตอร์ไซค์แต่คือโดยปกติเราก็เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะอันเนี้ยคือเมื่อวานมันประมาณทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยมันกำลังแบบแน่นเนืองอ่ะแก๊ปก็คือเหมือนเรียกยากมากแต่ก็เห็นถ้ารอแก๊ปจะไม่ทันก็เห็นว่ามีพี่วินอยู่คนนึงลุงอยู่คนนึงอยู่หน้าเอ็มคอเทียอยู่เจ้าเดียวได้นะคือว่าเห็นอยู่ไม่มีใครเรียกแม้สักคนเลยกูว่าคนนี้ก็ได้ฉันเดินไปฉันบอกว่าแบบให้150เลยไปพญาไทลุงวินเขาบอกว่าอุ้ยรถติดไม่ไปหรอกติดจะไม่หมดเลยเนี่ยกูก็เลยแบบก็พอรถติดไงกูถึงเลี้ยงมอเตอร์ไซค์ฉันก็รู้ว่ารถมันติดก็เลยเรียกมอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงใช้วินไงเออแกไม่ไปถ้ารถไม่ติดอ่ะก็เรียกแท็กซี่ไปแล้วนี่คือผลที่นั่งอยู่ยาวๆตรงนั้นคนเดียวเดี๋ยวก็บอกรู้ว่ารถติดก็ถึงเรียกวินนี่ไงถ้าเกิดรถไม่ติดก็เรียกแท็กซี่ไปแล้วก็ตอบใช่ไหมว่าเออไปแท็กซี่เถอะเอออะไรวะ
แล้วยาทำไงยาทำไงฉันหันซ้ายหันขวาอย่างนี้เพราะมันอยากจะด่าก็อยากจะด่าแต่มันก็งงอ่ะเข้าใจไหมมันก็แบบผิดที่ใครวะแบบมันแวบนี่แบบเมื่อกี้กูสื่อสารไม่ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกูสื่อสารกับเขาไม่ครบถ้วนหรือเปล่าก็ถึงไล่กูไปนั่งแท็กซี่แล้วคลิปตัวเองเขาพูดว่ารถมันติดมากเลยฉันก็เลยแบบเรื่องนี้มันผิดที่ใครอ่ะฉันเครียดเลยฉันเครียดเลยแล้วสุดท้ายเดินทางด้วยวิธีไหนสักแป๊บนึงก็มีคุณแกร็บไบค์เขาก็แกร็บไบค์เพื่อนยากมารับซึ่งคนนี้ก็คือว่าเลิศอ้าวเหรอต่างกันคือโอ้โหต่างกันราวกับฟ้ากับดินเออคนนี้เป็นยังไงคนนี้บอกว่าพี่รีบเปล่าบอกรีบเดี๋ยวผมยกล้อให้เลยนี่มันบอกว่าจริงๆไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางพี่รีบเปล่าเดี๋ยวผมยกล้อให้เลยเออแล้วยังว่าออกจากเอ็มควอเทียร์นั่นน่ะติดอยู่นั่นแหละมันอีกก็ไหนบอกว่ามันติดแบบมอเตอร์ไซค์มันไปไม่ได้จริงอ่ะก็ไหนบอกว่าจะรีบเลยเชื่อจะถืออะไรเงี้ยทุกวันนี้ได้เลยโอ้เหนื่อยชีวิตเหนื่อยเออแล้วเมื่อวานก็ยิ่งเหนื่อยอีกเข้าไปอีกเมื่อวานอ่ะคืองานสมัครงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับเนี่ยก็จะแบบเนี่ยชื่อมันก็บอกว่าสมาคมผู้กำกับจัดใช่ป่ะปีที่แล้วเป็นพิธีกรปีแรกเขาบีบฉันว่าเออฉันก็ถามว่าแบบไว้งานเป็นไงวะมันบอกว่าเขาใช้คำว่า golden globe โอ้โหเออ golden globe ก็ golden globe อ๋อคือเขาก็เลยคิดว่าโอเคมันก็น่าจะชิวๆอะไรเงี้ยคนมันก็จะแบบว่ากินดื่มอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออกูก็อัดหนักเข้าไปเขาให้ไปสแตนบายแต่เขาบอกมาเท่านี้จะได้ golden globe คืออัดหนักเหรอเออก็ตอกมาไปเขาว่านัดไม่เคยไปมาก่อนไงแล้วสโคงสคริปต์แล้วก็ไม่ได้ให้ก็ไปถึงแต่ประมาณ 5:00 น.เออกูก็เริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวขึ้นมันจะได้ไหลๆหน่อยอะไรเงี้ยแดกไปได้สัก40นาทีเขาบอกว่าพิธีกรมี2คู่นะคะของพี่แบบเป็นคู่2ขึ้นเนี่ย3ทุ่มเติมแล้วเติมไปแล้วไหนอ่ะคือถ้าไม่เติมตอนนี้กูก็หลับแล้วอ่ะมันก็หลับแล้วหรือกลัวมันแบบเดี๋ยวของมันดาวเดี๋ยวของมันดาวต้องประคองเออหลบแรกขึ้นไปนะเหลวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันไม่แสดงความยินดีอะไรกับใครเลยเฮ้ยทำยังไงอะเหลวตั้งแต่แล้วเป็นพิธีกรยืนวันนี้ก็ขออ๋อสิ่งแรกที่ต้องทำคือขอโทษเขาก่อนพูดอะไรพูดว่าอะไรพูดอะไรบ้างหน่อยพูดอะไรอันนี้ต้อนรับสู่งานสมาคมครับมารับช่วงต่อนะคะก็พอดีก็ให้รอนานก็เลยไม่มีอะไรทำยังไงก็ถ้าประกาศผิดก็ช่วยเช็คๆกันด้วยโกลเด้นกล็อกแล้วมีแบบว่าพูดถึงนะความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเกรงใจเนี่ยยิ่งเป็นเด็กเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนนึงอ่ะเอ๊ะแต่มุกนี้พวกเธอต้องไม่เก็ตแน่เลยอ่ะลองดูเด็กแบบมาเชิญรางวัลใช่ป่ะนางแต่งหน้าแบบนางแต่งหน้าคาดอย่างเงี้ยแบบแต่งหน้าแบบเป็นปื้ดอย่างเงี้ยขึ้นมาผมก็บอกโอ้โหวันนี้แต่งหน้าสไตล์พรายปฐมพรเหมือนเขาไม่ได้จังการตัวต้องเรียนเลยที่พี่พายปฐมพรไม่ได้มามือเปล่าผมก็เห็นว่าเจ้าของค่ายเขาว่าตาเขียวแล้วมึงแต่ว่าวนมองไปดูด้านหน้าถ้าพวกรุ่นใหญ่ๆเนี่ยนนทีนี้ไม่บุตรเนี่ยมูขำในบ้านไปหลังเลยคือเมื่อคืนเนี่ยก็เช่นกันก็เมาเช่นกันแล้วพี่หุยนนทีเนี่ยเมื่อคืนก็ได้รางวัลเออได้ขึ้นรับรางวัลใช่ป่ะจึงเมาแล้วตอนนั้นอ่ะเพราะว่ารางวัลท้ายๆแล้วด้วยท่วมกับยอดเยี่ยมอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วแกเหลวแกไม่เหลวแกไม่เหลวแกก็รับรางวัลเสร็จกูก็เลยบอกว่าเชิญพี่อุ๋ยนะคะพูดถึงเพื่อนๆบูตาเบสอีก2ท่านจะร้องเพลงอยู่ในปาร์ตี้ร้อยก็เชิญไปเล่นแล้วพี่อุ๋ยเล่นด้วยป่ะไม่เล่นโอ้ยได้กลับบ้านกี่โมงในเมื่อคืนเนี่ยจวนเชียนตีหนึ่งจวนเชียนตีหนึ่งปาร์ตี้นี่คือแบบกูรู้เลยคนแก่จัดงานอ่ะมันยังไงอ่ะคือแต่เมื่อวานเนี่ยแบบเมื่อวานไปสำหรับลุ้นแบบคนอายุเท่าเราอ่ะรู้สึกเหมือนเมื่อวานอ่ะฟินตายตาหลับได้เลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเหมือนจะตายไปเลยเมื่อคืนยังดีนะฟื้นมารายการกูได้ชาวมาตื่นมาไม่มีเสียงมันคือแบบเหมือนเราได้เจอดาราที่แบบเราเคยปรับปื้มมากอะไรเงี้ยฉันเจอ
ทัศน์และตะกวดทุ่งกับนิ่งกับแอนวัฒนาพูนผลน่ะโอ้โหคอมเมนต์กันมาเลยนะครับถ้าใครชอบแล้วคือเขามาคือเขาเล่นโฟคิงเออเราเล่นโฟคิงแล้วเขาแบบเราโฟคิงเนี่ยได้รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมครับผมแต่ก็คือมีตาแหลมมาคนนึงอ่ะน่าจะเป็นพระเอกกับคุณนายชายเจริญกุลาแล้วก็เป็นพี่ทัศน์พี่แอนมาเนี่ยแบบแล้วกูก็คือแบบพอเขาขึ้นมาด้วยกันเนี่ยกูก็กีแล้วกูก็ยืนร้องเพลงจากประกอบภาพยนตร์ลองตะแลบแป๊บไปรู้ใจเธอมีคนจับจองไว้ก่อนอะไรแบบเออแต่ว่าประทับใจแล้วก็มีพี่เอกธเนศวรากุลนุคอมาแล้วก็คนขึ้นคนพี่เอกเนี่ยมาร่วมงานแต่คนร้องเพลงเนี่ยเป็นกบแท็กซี่แล้วกบแท็กซี่ก็คือร้องเพลงทีบิวให้ธเนศวรากุลนุคออีกทีนึงเออแล้วแต่คนก็เดินไปจับมือแล้วหันกลับมาธเนศวรากุลนุคอก็หันมาเจอกับเอ็มสุรศักดิ์วงไทยก่อนการแล้วว่าเอ็มสุรศักดิ์ของเราก็ขึ้นไปร้องเพลงมันล้อมละลายจากความแข็งแรงแล้วเธอจะอยู่หรือเธอจะไปซึ่งเธอรู้ปะกูมั่นใจเลยว่าพี่เอ็มอ่ะจำเนื้อเพลงตัวเองไม่ได้มันนานมากแล้วเพราะว่าเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปบุกเขาก็ลองว่าแล้วเธอจะอยู่หรือเธอจะไปให้รู้กันเลยดีไหมจะเลือกเอาใครก็ตามสบายอยากรู้ให้มันจบลงเสียทีแกลองวนอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ8รอบแล้วไม่ลองเนื้ออื่นวนอยู่8รอบไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ไม่รู้จะเข้ายังไงเหมือนกะว่าเดี๋ยวเผื่อคนดูถ่ายคลิปไม่ทันรอบหน้าก็ได้พูดแต่ปีที่แล้วนะมันมีอะไรมาพูดถึงเหรอเอ๊ะฉันพูดเยอะไปเปล่าพูดไปเลยพูดเลยดื่มอันนี้วันอังคารกุ๊ดไนท์ไม่ปีที่แล้วเคยกับตันยูครับผมปีที่แล้วไปเป็นพิธีกรใช่ป่ะมีรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมเนี่ยมันมี one for the road อ่ะมันได้คุณบาสคุณบาสแก๊งของคุณบาสใช่ป่ะซึ่งเปล่าว่าวันนั้นน่ะนักแสดงนำอ่ะไม่มีใครว่างเลยไม่มีใครว่างเลยคุณต่อวิโอเลตวอร์เทียไอซ์เสือออกแบบพลอยหอวังไม่มีใครว่างเลยใช่แล้วยังไงอ่ะแต่ว่าเป็นรางวัลทีมนักแสดงใช่ไหมก็เลยต้องขึ้นไปรับรางวัลก็ขึ้นไปกัน3คนคนหนึ่งคือพี่เอกธเนศวรากุลนุคอซึ่งเล่นเป็นพ่อที่ตายไปแล้วโอ้น้อยโอ้น้อยกลับมาเป็นแฟนแบ็คกลับมาเป็นแฟนใช่คนที่สองคือเอมภูมิพัฒน์เล่นเป็นพี่ชายต่อแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพี่ชายของต่อตอนเด็กๆอะไรเงี้ยอีเอมออก3ฉากและอีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปรับด้วยคือกูซึ่งฉันเนี่ยออก1ฉากและเห็นตะหลังด้วยรับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมไปเลยครับผมไม่ต้องมาทำไม่ต้องมาทำช่วยกันทีมนักแสดงก็มีแบบเป็นสิบคนอีเรื่องเนี้ยมีขึ้นมาแบบ3คนแล้วลงมาออกรวมกันได้ทั้งหมด6ฉากรวมไม่ลงมาไม่งงกันเหรอเอ้ยเราเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ไม่ได้งงแบบ2คนนั้นน่ะเค้าลงไปเลยไงกูจะต้องไปยืนพูดต่อเหมือนคนแบบเหมือนคนไม่ทำรายงานแล้วขอใส่ชื่อไปด้วยโอ้ยมากสุดยอดโอ้ยแล้วฉันว่าคนดูเขาแบบมันเล่นตอนไหนวะเล่นด้วยหรอเล่นด้วยหรอแล้วเมื่อคืนถึงบ้านไหมกลับบ้านกี่โมงบ้านเมื่อคืนก็คิดว่าประมาณ2-3เลยนี่ยังไม่พ้นคืนหนึ่งเลยนะที่เราคุยกันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวต้องขอไปตามเก็บเรื่องราวก่อนเพราะตื่นเช้ามาพบว่าบนโต๊ะเนี่ยกำเงินวางไว้ตรงแบบตกข้างแป้งอะไรเงี้ยด้านข้างอ่ะมีใบเสร็จร้านชากาลิกิประมาณ 1,600 แล้วไปกินมาแต่กูจำไม่ได้ว่ากูไปกินหรือเปล่าอาจจะของเก่าหรือเปล่าก็เมื่อคืนคงระบบออโต้ไม่หลับกินแล้วจะถามว่าจริงๆอะปกติรายการนี้ถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแต่ไม่ต้องบอกเลยเหลวช่วงนี้ช่วงนี้พยายามงดลงงดคือแต่ก็ยังทำไม่ได้นะก็ให้พยายามเฉยๆนะทุกครับโอ้ลวกปากมันจะมีช่วงที่แบบว่า
คือปกติเนี่ยหลายคนจะชอบห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขาเห็นเราดื่มเยอะอย่างนี้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเราอ่ะเราก็คือตรวจร่างกายดูแลออกกำลังกายแล้วตรวจร่างกายทุกปีก็เห็นเข้ายิมไปเต้นตลอดคราวนี้แต่ว่าเมื่อปีล่าสุดเนี่ยจำได้ว่ามันก็ต้องตรวจทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ต้องตรวจแบบตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะจะเขาจะตรวจตับตรวจอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้หมอให้งดอาหาร8ชั่วโมงแปดปะวะช่างมันเถอะ8แล้วกันดีดีตั้งใจฟังหมอใช่แต่คราวนี้แบบมันโชคดีพอดีว่าช่วงนั้นน่ะมันดันมีถ่ายงานหนึ่งอันใช่ไหมต้องมีความปบเปื่อยนิดนึงซึ่งวิธีการถ่ายแบบฉันก็เพิ่งรู้นะว่าพวกแบบถ่ายแบบสายฟิตเนสอะไรเงี้ยวิธีการเขาใช้คำว่าใช้การสโลปน้ำคืออะไรสโลปน้ำคือจริงๆอ่ะช่วงก่อนนะเขาจะมีการแบบทำให้น้ำแบบมันรีดน้ำออกจากตัวไม่ให้มันบวมอ่ะแล้วสามวันก่อนถ่ายเนี่ยวันแรกเนี่ยให้ดื่มทั้งวันได้1ขวดลิตรวันที่2เนี่ย1ขวดเล็กอ้าวเหรอแล้วก็วันสุดท้าย1วันก่อนถ่ายเนี่ยไม่ให้ดื่มน้ำเลยอ้าวเหรอแล้วก็ไม่ให้กินอะไรเลยอ๋อไม่หิวเหรอมันต้องมันแบบทนแค่วันนั้นวันเดียวแค่วันเดียวแต่ฉันก็เห็นว่าอ่ะไหนๆมันก็ต้องอดน้ำอดข้าวเพื่อไปตรวจไปหาหมอตรวจแล้วเช็คร่างกายประจำปีอยู่แล้วก็วันเดียวกันไปเลยแล้วมันชนวันเดียวกันพอดีไงก็เลยรู้สึกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอดน้ำวันเดียวได้2จ็อบเลยอดน้ำอดข้าวแล้วก็ไปตรวจร่างกายเลยคุณหมอแต่กูก็ลืมไปเลยอ่ะว่าการทำงานวงการบันเทิงมันไม่เคยเลิกตรงเวลาจากชื่อแล้วจากที่มองแล้วบ่ายสองก็เสร็จบ่ายสามก็ไม่เสร็จห้าโมงก็ยังไม่เสร็จจนหกโมงอ่ะกูเดินปากขาวๆแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วแดนบรรยายเลยแดนบรรยายเอาไม่ไหวแล้วปากขาวเหมือนแดกบวยมากเอาไปให้เสร็จไปใช่ป่ะปรากฏจากที่ฉันควรจะอดอาหารและน้ำแค่8ชั่วโมงอ่ะฉันอดไป20ชั่วโมงเธอ20ชั่วโมงฟาสติ้งแล้วก็24ปรากฏว่าพอไปถึงนะอีดอกเอ้ยขอโทษก่อนจะเสร็จนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่อนแบบแล้วต้องทำหลายอย่างต้องไปอัลตราซาวด์ต้องไปอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือไปถึงโรงพยาบาลอ่ะประมาณทุ่มหนึ่งตรวจเสร็จอ่ะก็คือสามทุ่มกูออกจากโรงพยาบาลกูบอกกูเห็นอะไรที่เป็นบุฟเฟ่ต์อย่างแรกกูจะแดกกูจะแดกอยากรู้มากเลยว่าเจออะไรก็คือไปตอนแรกก็คือเห็นมีโมโม่รออีก10คิวเลยเพิ่มเวลาฟาสติ้งเข้าไปอีกรออีก10คิวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอีกด้านนึงเป็นร้านชาบูหม่าล่าว่างๆคนไม่ค่อยมีก็ไปบอกมาคนเดียวต้องคิด2ที่นะไม่ต้องเสือกเอาเลยไม่ต้องถามเอาแล้วคือมันหิวอ่ะมึงอดแบบเธอรู้ป่ะสั่งแบบตอนแรกก็สั่งมาเซตนึงอ่ะสั่งเป็นเซตของเขาอ่ะก็คือไม่พอสั่งมาอีกครึ่งโลแบบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จอ่ะอิ่มประมาณนึงแต่ปากกลัวพองเหมือนแพ้ปากพองผ่าล่าปากพองผ่าล่าแล้วเนี่ยย้อนกลับไปตอนตรวจร่างกายอ่ะธรรมชาติอ่ะเธอเวลาหมอเขาจะมาสมมุติจะมาตรวจมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสิ่งที่เขาควรทำคือเขาควรจะเช็คประวัติเราก่อนเราควรจะเขาควรจะถามประวัติเราก่อนถูกป่ะถามมีแพ้ยามีอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติใช่ไหมฮะแพ้ยาอะไรไหมคะเคยมีประวัติอันนี้ไหมคะอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือไปถึงบนไปเอาตาสาวเขาก็ให้เรานอนใช่ไหมแล้วเขาก็ยกพุงเราบีบเจลแล้วก็เป๊ะหายใจเข้าหายใจก็ลึกๆหายใจออกปี๊บ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 หายใจเข้าหายใจตะแคงซ้ายครับตะแคงขวาครับหายใจเข้าหายใจออกแล้วแม่ก็ถามกูมากลางป้องอ่ะเคยผ่าตัดอะไรมาก่อนไหมครับไม่เคยนะคะแล้วเคยมีอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหากับกระตับมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่มีนะคะแล้วเขาก็นอนไงอีกรอบครับติ๊ดติ๊ดเสร็จเขาก็เดินออกไปเลยอ่ะไอ้ฝัดมาถามตรงกลางอ่ะมึงมันหลอนนะมันหลอนในหัวเราอ่ะมันเจออะไรวะเจออะไรมันเจออะไรวะ
แล้วเขาไปเลยอ่ะแบบไม่บอกด้วยไม่บอกคือเขาเป็นแค่เหมือนแบบเป็นเทคนิคการแพทย์อ่ะเนาะป่ะคือเขาอ่านผลไม่เป็นอ่ะเขาแบบเสร็จปุ๊บเขาก็ครับเสร็จแล้วเขาก็ออกไปเลยเฮ้ยหรือเขาเพิ่งใส่ยาหรือเขาเพิ่งอยากจะสงสัยตอนนั้นขึ้นมาแบบเอ๊เขาจะเคยผ่าไหมนะเออทำไมมันคือเตะหัวมันคือคนอุ้ยมีอะไรแปลกๆต้องถามเธอแล้วเดี๋ยวเขาออกไปทิ้งให้ฉันน่ะเปลี่ยนชุดแล้วก็กับจอมอนิเตอร์อ่ะดูไม่เป็นดูไม่เป็นใช่ป่ะกว่าผลจะมามันต้องอีก3วันใช่ป่ะเธอเชื่อมาว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะวันรุ่งขึ้นน่ะฉันแคนเซิลงานน่ะบินไปเชียงใหม่เลยไปทำอะไรอ่ะไปไหว้พระไม่แต่นี่จะไปอีกโรงพยาบาลไปตรวจทางเลือกไม่วัดพระสิงห์เหรอไปทำอะไรไปทำอะไรนั่นไปไหว้พระใช่ไปคือเขาบอกว่าตรงนั้นนะขอแล้วสุขภาพเราดีอย่ามีอย่าให้มีอะไรถ้าไม่มีเหลือกลับมาถวายต้องถวายนี่คือวิธีการทำให้สุขภาพดีคนรุ่นใหม่อยู่แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะตอนเชนเปิดบาร์ใช่ป่ะเออก็คือตอนพี่บาร์เขาชวนอ่ะเขาชวนเปิดอะไรเงี้ยก็สิ่งแรกที่ก็ถามว่ามีใครบ้างเนี่ยใช่ป่ะก็ดูว่ามีใครบ้างรู้สิ่งแรกที่ทำอ่ะคือเช็ควันเกิดทุกคนแล้วไปดูดวงว่าดวงมันทำงานได้ตัวเลขมันถูกต้องหรือเปล่าเอาคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อย่างนั้นเขารุ่นใหม่สนใจเรื่องนี้นะใช่ศาสตร์ตัวเลขช่วงนี้มีอะไรอินไว้แต่ว่าที่ผมเห็นเยอะคือเห็นในหนังเยอะนะไปดูหนังก็โผล่เยอะหนูอะไรเงี้ยสนใจเรื่องภาพยนตร์ตอนนี้อีกนิดก็คือพี่สมเล็กแล้วไม่สมเด็จมาที่อยู่ในทุกเรื่องอะโผล่ไปหมดเลยแต่อยู่อย่างละฉากเหมือนกันเพิ่งดูสาธุจบก็เพิ่งเห็นเออยายโผล่มาด้วยสาธุเห็นใช่ไหมยายมาอ่านข่าวยายแม้นเลยสาธุเห็นใช่ป่ะแต่เดี๋ยวจะมีเธอฟอร์แคสต์เป็นใบกับยายาใบกับยาย่านี่ก็เล่นโอ้โหอย่างนี้เปิดฉากเปิดเลยจ้าฉันพูดเลยจ้าฉันออกฉากเปิดเลยจ้าฉากเดียวใช่อีกเวลาแล้วเดี๋ยวพอเธอพอแค่ฉายอาทิตย์นึงอาทิตย์ถัดไปจะเป็นอนงเรื่องอนงที่เป็นบ้านผีของพี่เอสคุณผู้ชมครับมาลองดูกันครับว่าจะโผล่มากี่ฉากหนึ่งจ้าแล้วเนี่ยกูไม่อยากจะอาสาทุกวันนะสาธุนี่จริงๆแล้วแบบคนเขียนบทและโปรดิวเซอร์เนี่ยคือเขาก็สอนเขียนบทเรามาแล้วก็จริงก็เป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ทักมาบอกเอออยากให้ช่วยเล่นบทอันนี้นิดนึงเราอยากจะให้เล่นแบบนักเป็นผู้ประกาศข่าวแบบกับคาแรคเตอร์พุทธอภิวันไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเขาเกรงใจจังเลยโลเคชั่นมันไกลเนาะแล้วแบบตังค์มีแล้วออกฉากว่าไม่เป็นไรช่วยกันเดินทางจากอโศกไปพระราม2ชั่วโมงครึ่งเดินทางกลับอีกชั่วโมงครึ่งถ่าย15นาทีเสร็จเลยแล้วถ่ายเสร็จนะกูพยายามแบบโอเคครับผ่านเลยกูพยายามจะแบบว่าเอาเผื่ออีกเทคนะเราอยากให้งานดีอยากให้คุ้มค่ารถไกลมากโลเคชั่นนะแบบคือสะดวกมาแบบคือมันเป็นฉากเปลือกแบบฉากลอยอ่ะมันเซตตรงนั้นอ่ะตรงไหนก็ได้ใช่ป่ะมันไม่ใช่เกี่ยวฉากลอยอะไรแต่เราก็ไปที่กองก็เลยแบบมันเซตตรงนี้ไว้วันที่เขามีฉากถ่ายโกดังโกเฮียอะไรแม่งก็ไม่รู้อ่ะก็ไกลแล้วแบบว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูทำได้ดีมากหรือเขารีบอ่ะเดินทางชั่วโมงครึ่งกับชั่วโมงครึ่งถ่าย15นาทีไม่ขอเทคไม่เอาอีกเทคเลยอ่ะแบบก็ประทับใจมากนะแล้วชอบมากส่วนอนงเนี่ยค่ะอนงนี่ยิ่งกว่าอีกเพราะวันนั้นน่ะวันนั้นทำงานอยู่พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์อะไรวะสักตรงอ่ะกลางเมืองอ่ะความกลางเมืองกลางเมืองประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยลาดดําลิกลาดประสงค์เวิลด์เทรดสักทีก็คือดิแบบเสร็จปุ๊บก็แบบดิ่งไปเลยเพราะมันเป็นฉากแบบแล้วเข้ากับน้องอ้ายอืมคือแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะเจอผีอ้า
แล้วก็ล้มลงไปเท่านี้เลยแล้วกูก็งง EBS มึงตัดใส่เทเลอร์ทำไมนะเพราะว่าเห็นกูเท่ากับที่เห็นในเทเลอร์เลยจ้ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้อีเทคอันนี้อีเทคอันนี้สองเทคไวคุ้มค่ารถเพราะว่าคือเขาไม่ใช่คือเรื่องมันคือเหมือนแบบเจอผีแล้วก็จะมันเขาจะแบบว่ามีคิวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แล้วแต่ปล่อยเล่นไปเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนแบบคนก่อนนะกรุ๊ปก่อนนะชนะเป็นน้องๆโฟอีฟซึ่งเล่นดีมากอ่ะคิดแบบแล้วมันตลกเราเลยว่าอุ้ยใช่แล้วกูเอาอะไรไปสู้ดีอ่ะจุดเล่นใหญ่ต้องสู้ไม่ได้แน่เลยฉันก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วพวกเขากลับเขาซื้อแต่ว่ารอบแรกมันลงไปเนี่ยไม่เนียนเลยขออีกสักรอบได้หน่อยแล้วก็ไปเอาหมอนเอาเยี่ยอะไรมันมากองให้ล้มลงไปรอบแรกคุณล้มแบบไม่มีหมอนด้วยใช่แต่คือล้มแบบเหมือนเอ็นตัวแล้วค่อยย่ออย่างเงี้ยแต่รอบนี้เขาก็เอาไปเอานู่นนี่นั่นเอามากองมันก็ล้มได้ตึงมากขึ้นตอนมันล้มปุ้งโหฝุ่นอีดอกเท่าไหร่เนี่ยเหมือนผ้าที่เอามาคือผ้าคิริวอ่ะเธอมันไม่ใช่บอกสแตนแมนโหอย่างงี้แบบพวกเมทอดแอคติ้งในการแสดงคุณเมทอดเมทแตกไม่มีหรอกเล่นอยู่ฉาก2ฉากอีดอกบางเรื่องหน้าก็ไม่เห็นเมทอดมันเหี้ยอะไรกันโอ้เสียดายจังเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยไม่ได้คุยเรื่องบทบาทการแสดงงั้นเป็นเรื่องบทดีกว่าการพิจารณาเลือกบทแต่ละเรื่องของคุณเนี่ยมันยากไหมมันใช้เวลานานไหมกว่าคุณจะเลือกเล่นหนังได้สักเรื่องหนึ่งจริงๆจะบอกว่าจะแบบทั้งหมดที่เล่นมาเนี่ยทั้งแบบไอ้ตั้งแต่ปีที่แล้วแบบลองริบเลิฟมีอันนี้มาตาลดามีเรื่องนี้ทั้งหมดนะเกิดขึ้นจากปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแต่ว่าคือเป็นเพื่อนกันก็ให้ช่วยอ่ะจริงๆก็เหมือนเอาช่วยกันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแบบเหมือนงานบุญรับงานหลังเหมือนงานบุญใช่แล้วก็อ่ะนี่แล้วก็เราพูดตรงๆเราพูดตรงๆสมมติว่าหนังที่มันประสบความสำเร็จมากๆเอาคือผมเทียบอันนี้ละกันครับไดอารี่ตูซี่อ่ะไดอารี่ตูซี่เนี่ยหนังทำรายได้ไป300เกือบ400ล้านใช่ป่ะครับอีปิงปองอ่ะต้องเล่นทุกฉากเหนื่อยทุกฉากแบบอยู่ 3-4 เดือนถึงจะได้ชื่อแบบแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงหนัง400ล้านครับฉันถ่าย2วันฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงภาพยนตร์300 400ล้านเช่นกันนะจ๊ะแล้วนี่ก็ปรบมือกันมั่วซั่วเลยOne for the road เห็นแต่หลังฉันก็ได้ชื่อว่าฉันอยู่ในภาพยนตร์รางวัลสุพรรณหงส์สุพรรณหงส์แล้วขึ้นไปรับรางวัลและขึ้นไปรับรางวัลด้วยเนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าแมทตอดแอคเตอร์ของคุณถูกต้องมันต้องคิดมาอย่างนี้ถามเรื่องดังนิดเดียวอย่างนี้วางแผนในอนาคตกับภาพยนตร์ยังไงบ้างเราอยากได้บทบาทแบบไหนบ้างอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยอันนี้ถามจริงจังปะเนี่ยถามจริงจังด้วยจริงๆตอนนี้เขียนอยู่หนึ่งเรื่องนั่นแน่เห็นไหมแต่ว่าแบบปีนี้ก็โชคดีที่ได้แบบมีครับพ่วงกับเขาก็แต่เราเคยพูดอยู่นะแล้วแกก็เป็นแก๊งกินเหล้าด้วยกันนี่แหละก็พูดหลายทีแล้วอยากทำเหมือนกันนะอยากเขียนบทอะไรเงี้ยเขาก็ได้ชวนให้ไปอยู่ในทีมเขียนบทก็แบบปีหน้าอะไรเงี้ยฉันก็คิดว่าเขาน่าจะเอาฉันเข้าไปอยู่ในทีมอ่ะก็เพราะเกรงใจเหมือนกันไม่หรอกไม่อย่างนี้คือเป็นคนเขียนบทใช่ไหมเราก็เขียนบทให้นักแสดงเราเขียนให้ตัวเองด้วยไหมแน่นอนหนึ่งบทหนึ่งฉากอีแล้ว1ฉากทำไมเอาน้อยจังเขียนทำไมเยอะอ่ะด้วยไม่ทำไมยายอยากเขียนบทรู้แบบว่าเหมือนยายชอบดูเฟรนด์หรือซีรีส์หรืออะไรพวกนี้ป่ะก็ยังทำไม่เป็นน่ะจริงๆไม่หมอมยังทำไม่เป็นมันเคยเขียนแต่บทรายการโทรทัศน์ที่แบบว่าให้พิธีกรพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันไม่ใช่บทหรอกก็คือเราพอไปเรียนมาก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเนาะอย่างเงี้ยคิดว่าแล้วก็เหมือนคนเขียนบทดีๆอ่ะมันก็ต้องแบบอาศัยประสบการณ์ประมาณหนึ่งแล้วเหมือนเขียนคนเดียวไม่ได้หรอกเขียนบทนะแบบนี้ก็เลยแบบค่อยฝึกจากการไปขอร่วมงานกับเขาไปก่อนเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเราเขียนสมัยก็เอาจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเขียนบทนะครับหรือเขียนสคริปต์อ่ะพี่เขียนมาเป็นพันๆหน้าแล้วนะเป็น
จำนวนป่ะเออจำนวนมากสมัยที่เคยมาคุยกันเรื่องกันนะเน็กอ่าแหละอีนันเน็กมันชอบบอกว่าเออไหนลองเล่าพูดถึงคนนี้หน่อยสิไม่ใช่แต่ว่าก็เรื่องจริงนะนางก็บอกว่าสคริปต์ให้เขียนไม่ได้อลอกมาเลยอืมเพราะว่าสมมติว่าวันนี้กูมาแล้วกูขี้แตกหรือหมากูตายอย่างเงี้ยอย่างน้อยกูมีของมึงอ่ะให้อ่านเหมือนมันประคองเราไว้ประคองเราเอาไว้ใช่เออก็เห็นอ่านตลอดนะก็อ่านก็ไม่เห็นใช้เหี้ยก็ไม่เห็นใช้เหี้ยเลยมันเขียนอะไรนักหนาเขียนอย่างนั้นมาเยอะนี่เงี้ยเออถ้าอันแล้วเมื่อก่อนจะมีแบบสมัยเธอเนื้อออกปะเธอเนื้อออกปะฉันทำรายการสับชะบาเออแล้วมันจะชอบแบบพิธีกรอะเวลาคิวการ์ดอะเวลาอ่านคิวการ์ดอะเออมันจะชอบไม่อ่านก่อนเว้ยโดยเฉพาะรุ่นพวกไอโบโอ้สมัยก่อนเขาไม่อ่านเนาะแบบถ้ามันมีคิวการ์ดไปเดี๋ยวมีคิวการ์ดให้เนี่ยก็จะไม่ค่อยละเดี๋ยวไปอ่านหน้างานเดี๋ยวไปอ่านหน้างานเดี๋ยวเขาขึ้นชูแล้วค่อยอ่านแต่ไม่คิวไม่เตรียมใช่แต่ว่าเราพยายามบอกแล้วว่ายังไงมึงต้องอ่านก่อนเดี๋ยวแบบมันจะได้ไม่มาติดขัดข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่มันจะมีบางคนที่มันชอบไม่เชื่อเรามันชอบไม่อ่านก่อนอะแล้วไปโดนกับคิวการ์ดหน้างานอะพอเห็นสองสามทีอะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีนิกกี้นะชัดด้วย สองสามเห็นสองสามทีแล้วรู้แล้วว่าเนี่ยไม่ทำไม่อ่านจากคลิปก่อนแล้วมาโดนกับคิวการ์ดสิ่งที่ฉันทำก็คือตอนเขียนคิวการ์ดอะฉันก็แทรกคำว่าควยลงไปเดี๋ยวไปหาซื้อควยกันได้แล้วนะครับที่อะไรเงี้ยแล้วมันมีเผลอคนเผลออ่านปะรายการสดได้ดิเมื่อไหร่ถ้ามันไปหาซื้ออุ้ยถ้าเราจะมึงมาโดนถ้าไปย้อนดูมึงมาโดนเอ้ยแล้วจบมาเขาไม่แบบว่าเอายายใส่เข้าไปทำไมเนี่ยผมได้โยไม่ใช่ความผิดกูสมัยนู้นกับสมัยนี้มันต่างกันเหมือนกันเนาะสมัยนี้เป็นรายการออนไลน์ยายมันบรรยากาศมันต่างเยอะมันมีอะไรชัดๆที่มาแชร์ว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันต่างกันมากเลยสิ่งที่เราทำสมัยนี้ล่ะฮะแล้วก็ออนไลน์ก็คือทำไมจริงๆถ้าเมื่อก่อนรายการทำรายการมันจะแบบเป็นค่อนข้างสคริปต์หรือว่าสตรัคเจอร์โครงสร้างต่างๆโครงสร้างอ่ะมันต้องค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ต้องละไลฟ์สไตล์ดูเอาแบบเสน่ห์ของตัวพิธีกรของคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนดูของเขาอ่ะชอบได้ชื่นชอบได้เข้าใจได้จริงๆก็พอเหมือนอ่ะเคยสัมภาษณ์อีฝนใช่ปะอีฝนเนี่ยนะเลี้ยงตัวเอออีฝนเนี่ยมันชอบไปพูดที่ไหนว่าแบบคือสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปดูเธอจะได้จะเห็นว่าครีเอทีฟรายการเนี่ยจะต้องมาพร้อมกับสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็ปากกาเงี้ยแล้วก็ค่อยเดินใช่ปะเออแล้วมันบอกว่ารู้ไหมมันจดนะมันไม่ได้จดหัวข้อหนูเว้ยมันจดทุกมุกที่พูดอ้าวเหรอมันจบทุกอันที่พูดแล้วทุกคำที่พูดเลยถ้าสมมติว่าอันนี้มันพูดแล้วมันตลกมันก็จะวงหนีไวโอ้จุดประสงค์ก็คือว่าตอนมึงไปถอดเทปอ่ะมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ดูแล้วมาจดอีกรอบนึงมาร์กเวลาไว้ใช่เพราะไม่งั้นนะคนสันดานอย่างอีฝนนะมันก็จะไปกองแล้วมันก็จะเดินแล้วก็เล่นแล้วก็กูหันไปที่ครีเอทีฟไปในไทยรูปนึงซึ่งคนจริงๆอีฝนไม่ค่อยทำคนทำมึงใครรู้ป่ะใครตากล้องอีปางตากล้องเราเรียกมันว่าตากล้องมือหนึ่งเออเพราะมันใช้มือหนึ่งถือกล้องได้มือถ่ายรูปเลยเองเซลฟี่เล่นเยี่ยมมากเลยอ่ะเยี่ยมมากแล้วมันจะมีช่วงที่ต้องแบบต้องด่ากันใช่ป่ะถ่ายรูปแล้วด่ากันแล้วจะต้องมีกล้องนึงอ่ะกล้องนึงจับตอนเขาถ่ายอีกกล้องนึงจับคนที่ด่าอะไรเงี้ยเออแล้วแป๊บนึงอ่ะเริ่มด่าแล้วกูหันไปมองทำไมกล้องไปวางอยู่ตรงโขดหินน่ะตากล้องไปไหนอ่ะอีบ้าวิ่งไม่ถ่ายรูปใช่ไหมเฮียบ้านมึงกล้องหลักกล้องหลักมาใช่ไหมทุกคนมาถือมาอย่างเงี้ยมาวางไว้แล้วก็ไปเฮ้ยฝนมาถ่ายรูปไปหน่อยเยแต่ละคนไม่ได้อีฝนมันชอบบอกว่าเนี่ยรับแต่ว่ามันมีบางทีจริงๆที่มันบอกว่าฉันน่ะใช้งานหนักเพราะมันต้องจริงๆอ่ะเพื่อความสะดวกของมันแท้ๆมันจะได้ทำงานสะดวกหลายๆง่ายๆใช่ไหมจะได้ทำงานไปพร้อมกันเลยบางวันเนี่ยกูนะจดเนี่ยมาบางทีถ้าแบบอีกแบบมันรู้สึกว่ามันยังมันไม่ตลกอ่ะยังรู้สึกว่ามันไปออนแอร์ไปได้มันก็จะยืนยันจะถ่ายจนกว่าจะได้อะไรเงี้ยแล้วเมื่อวันเนี่ยกูนะต้องจดแบบเหนื่อยไอ้เออ
ล้วอีต้องไปเดินพูดจนกว่าจะได้กูไม่ต้องทำไงอีนี่ตักกลับแบบแฝดงงปะแล้วอีฝนเนี่ยนะเย่ฝนเนี่ยนะเย่ฝนต่อมาเย่ฝนแต่ทุกคนเคยมาแล้วทุกคนจะรู้ว่าไอ้ฝนไม่ใช่คนดีเดย์อะไรใช่ไหมพื้นเพจโจรพื้นเพจโจรอยู่แล้วใส่ตามองตารู้กันรู้กันรู้โจรอยู่แล้ววันที่มันลาออกวันที่มันจะออกมันมาออกจากเคยได้ทายของเราไปทำกับพี่วูดดี้มันเป็นยังไงเขามาพูดยังไงเมื่อก่อนเนี่ยตัดเทปเนี่ยนี่จะต้องเข้าตัดด้วยทุกครั้งแล้วจะจี้จิ้ม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 อย่างเงี้ยวันนั้นมันก็ยื้อให้เราอ่ะก็ว่าทำไมวันนี้อีฝนมันละเอียดจังวะปกติสักประมาณ5ทุ่มก็น่าจะได้แบบดูอีกรอบนะวันนั้นเหมือนตีหนึ่งก็ยังจะละเอียดอยู่อะไรเงี้ยยังจะแก้ยังจะอะไรตีสองมันจะละเอียดเช่นแบบว่าตามอย่างเงี้ยแล้วอ่ะพอเสร็จเอาตามแก้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกรอบนึงไปแยกย้ายกลับบ้านพี่แปมกูลาออกนะแล้วมันก็เดินไปเลยโอ้ปล่อยเพลียให้เราเพลียให้เราเบลอเบลอเชื่อป่ะเธอเชื่อป่ะทุกวันเนี้ยฉันยังไม่เคยเซ็นใบลาออกเลยนะอันนี้เรื่องจริงไม่ฉันยังสงสัยว่ามันอ่ะแอบรับเงินเดือนบริษัทฉันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าวันนั้นได้กวักมือเรียกมาคุยบ้างไหมไปเลยเหรอคือมันล่อให้ไม่ล่อให้เพียล่อให้เพียจุดแล้วว่าปากเป็นบวยละปากเป็นบวยแล้วแล้วมันก็คือมาเลือกจะไม่เกินไม่อะไรได้นะพี่แปมลาออกนะแล้วไปแล้วมันวิ่งไปเลยหูชีดอกใจหมาถามเล่นๆนะแล้วอยากทำเธอไทยอีกปะไม่อยากแล้วครับที่บางทีอ่ะฉันก็บาปบุญไว้ฉันหนีออกมาก่อนใช่ป่ะบางคนอ่ะอย่างเยกอบเนี้ยอย่างเยกอบแล้วเขาแบบเขารุ่นเดียวกับเราใช่ป่ะอายุก็40กว่าอีเคียทีแบบในเคียนี้ไปล่องแก่งก็ใช่ป่ะหายไปล่องแก่งหายไปพายลำน้ำขิกลำน้ำขิกเลยมันว่าแล้วก็คือขอลำน้ำขิกผมเคยไปนะเหนื่อยชิบหายแล้วมีแต่กระเทยกระเทยล่องแก่งกระเทยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีประโยชน์พกพาอะไรคือแล้วอยากเล่าเรื่องนี้ฟังมากเลยสนานไม่เล่าดีกว่าขอคืออย่างนี้เมื่อก่อนไอ้เหี้ยกูโดนดึงโดนกระชากเลยถ้าใครเคยเดินทางไปแบบชะอำหัวหินเนี่ยตรงแถวคาเมลรีพับลิกมันมักจะเป็นด่านใหญ่ใช่ป่ะมันมักจะเป็นด่านตรวจยาเสพติดอันใหญ่ใช่ป่ะแมตช์นั้นไปถ่ายกันนั่นแหละเสร็จปุ๊บกลับมารถติดมีด่านไม่ได้อะไรสักแป๊บหนึ่งเขาก็เดินก๊อกๆเปิดส่องที่คนขับส่องกระตากล้องแล้วเขาก็เดินมาบอกว่าผู้ชายลงไปตรวจปัสสาวะครับมึงเชื่อไหมก๊อฟก๊อจิเจนนี่นะนั่งเป็นผู้หญิงเลยนั่งแบบแล้วก็ก่อนนี้คือกักกับก่อนนี้ก็คือแบบปักจัดอ่ะปักจัดอ่ะก็คือเป็นกระเทยอ่ะนั่นกระเทยอ่ะเหนียมเลยเหนียมเลยตัดมาที่นี่นี่ก็เลยแบบเอ้าอีพวกนั้นรอดอีพวกนั้นไม่ต้องลงกูก็เลยถามว่าแล้วหนูต้องลงไหมคะตำรวจบอกลงครับไปกันเลยครับเอาจริงๆอะมันเป็นทีมงานที่แบบผูกพังๆอะไม่ได้มีความมืออาชีพเลยอะไรเงี้ยแล้วใครพยายามมามืออาชีพใส่อะพวกกูด่าแบบอ้าวเหรอยังไงเช่นคืออย่างงี้ความตั้งใจแรกของเราเนี่ยมันคือแบบเอาสนุกนำใช่ป่ะเพราะแล้วพวกพี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำทีวีอะพี่ไม่รู้เรื่องการข้ามเส้น180ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วเอาจริงๆมันไม่ได้สำคัญถ่ายย้อนแสงเนี่ยแต่ถ้ามันหนุกอยู่มันหนุกอยู่แต่แมทนั้นจำได้ว่าเป็นตากล้องนอกก็มาถ่ายแล้วก็กระเทยก็ยืนเมากำลังสนุกเลยอะอยู่ดีตากล้องขอโทษครับขอคัดครับทำไมอะผมเห็นเงาในกระจกเซเว่นเห็นเงาตากล้องในกระจกเซเว่นนะครับก็บอกอีสัตว์มึงถ่ายหนังท่านมุ้ยอยู่หรอกระเทยสาบแบบสาบแบบจริงจริงแล้วเขาผิดไหมเขาไม่ผิดเขาทำถูกแล้วเขาเพิ่งเคยมาเขาทำถูกแล้วสาบอีดอกแล้วมึงถ่ายหนังท่านมุ้ยอยู่ไงมันกำลังสนุกกันอยู่
ข้อ1เนี่ยพูดในความผูกพังๆแล้วก็ไอ้เรื่องเช็คคือเย็บเป็ดที่เป็นประสานงานน่ะเขาจะเช็คแค่ที่นอนและที่กินใกล้ๆแบบใกล้ๆมีร้านอาหารอีสานหรือจิ้มจุ่มหรือหมูกระทะอันไหนเขาก็จะเลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเรื่องอื่นเขาก็จะไม่ได้สนใจอะไรไม่เช็คอะไรเชิงว่าเคยไปถ่ายอะไรวะป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนใช่ไหมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชอ่ะราชบัณฑิตเขื่อนนั่นแหละความรู้คุณเยอะว่ะจริงใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอยากเล่าเรื่องแล้วไม่เป็นไรนี่ก็คือไม่เช็คเลยแพร้อยไล่อะไรแพร500ไล่อะไรนั่นน่ะก็คือลงรถใช่มั้ยนั่งเรือเข้าไปปุ๊บซึ่งวันนั้นน่ะเราตกเราจะไปนอนตอนนั้นกัน2คืนพอเข้าเขตแบบที่มันเป็นอุทยานปุ๊บอ่ะมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรอีกเลยเว้ยและยายเป็ดก็คือไม่เช็คมาก่อนว่ามันไม่มีพวกเราก็ไม่มีใครรู้เลยพอเราเข้าไปในนั้นปุ๊บแล้วเข้าไปที่พักอ่ะก็คืออยู่ตรงนั้นน่ะแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อ่ะ3วัน2คืนน่ะไม่มีเน็ตไม่มีอะไรเลยโดยไม่ได้แจ้งใครก่อนด้วย ไม่มีใครไม่มีใครสามารถรู้ใช่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหนขึ้นและหายไปทั้งทีมมึงแล้วยายเป็ดได้บอกพ่อแม่อะไรไว้ก่อนป่ะไม่บอกไม่มีบอกว่าไปนครไปสุราษฎร์ไม่รู้โอ้ยดอกตอนกลับนะแล้วคือกว่าจากแพรกว่าจะแบบไปหาจุดที่ไม่มีสัญญาณคือมันเป็นมันไกลอ่ะแล้วเอาวัดอยู่อย่างนี้ไปก่อนมึงพอวันที่กลับอ่ะพอถึงเขตน่ะโทรศัพท์และกว่าครึ่งตายหรือเปล่าถามตายหรือเปล่าแล้วพอเราตอบว่าไม่ตายยังอยู่กว่าครึ่งตอบกลับมาว่าตัดโทแต่ละคนในจีอีดอกไม่ได้แบบเนี้ยไม่เช็คนี่ก่อนพวกฤดูกาลเนี่ยก็ไม่เช็คไปถ่ายล่องแก่งเขาสี่ระดับ4เนี่ยคืออันตรายแล้วอันตรายล่องแก่งอันตรายถูกต้องไปถ่ายหน้าน้ำขนาดคลื่นระดับ7จะไปแล้วแต่เป็นบอกว่าแต่มีที่พักนะมีที่พักแล้วก็ใกล้ๆมีร้านอาหารไก่ย่างอร่อยแต่ว่าระดับ7ไม่บอกนะขนาดที่ไปแก่งกระจานไปดูผีเสื้อมันจะเป็นแบบอุทยานที่ผีเสื้อจะมากินโป่งใช่ไหมเป็นน้ำตกอะไรก็ไม่รู้ว่าซึ่งก็น่ารักมากไปถึงปุ๊บเขาก็จะขึ้นป้ายเลยว่าวันนี้ปริมาณผีเสื้อมีกี่เปอร์เซ็นต์มันทัดแรกจะบอกว่าก็จะเนี่ยเหมือนเป็นป้ายไงแล้วก็จะมีเลื่อนๆอย่างเงี้ยวันนี้ผีเสื้อมีปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์20%ก็ไปลุ้นเอาปริมาณน้ำ0%ไอ้ตากล้องยิ้มเลยเดี๋ยวเอากล้องไปวางโขดหินใช่นี่แล้วตะยูเชื่อไหมตะยูเชื่อไหมเชื่อไหม 0% เขาคือ 0% จริงๆอีดอกน้ำตกไม่มีน้ำเหี้ยอะไรเลยอ่ะแล้วเราก็ไปถามก็โอ้คุณมากันหน้าแล้งไม่เช็คอ่ะไม่เช็คไม่ก็เช็คที่พักเช็คของกินอย่างเดียวแต่ว่าใกล้ๆมีร้านไก่ย่างมันควรจะเลิกไหมล่ะบางทีอีรายการที่มันแบบว่ารางวีรางวัลที่เขาให้รางแบบรางวัลมอบรางวัลจิ๋วเนี่ยเวลาเราอ้ายอ้ายมันไม่ได้สมควรมันไม่ได้ควรค่าอะไรอย่างยายเคยคิดเรื่องเกษียณปะเคยคิดนะชีวิตเคยคิดอีกไม่นานแต่ว่าแต่ฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะชีวิตฉันไม่น่าจะเกษียณหรอกอืมเพราะกูตายก่อนเกษียณอยู่แล้วฉันไม่น่าอยู่รอดถึงหรอกคิดแต่ว่าระดับน้ำ 30% ทีมงานเช็คได้แล้ว 50ไปเลยแล้วกันแล้วงานแต่งงานดีฝนเนี่ยจันไรตั้งแต่ต้นจนจบใช่ป่ะก็ไม่มีใครบอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าเค้กแต่งงานเนี้ยมันแดกได้เฉพาะชั้นล่างข้างบนมันเป็นไม้อีผัวเมียก็จับแล้วก็ตัดเงี้ย
เห็นว่าไม่ลงสู้สู้ผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมเค้กแต่งงานอ่ะโย้อย่างเงี้ยอีจอนห่วยผลรีบมาคอยเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพตัดเค้กของไงผลก็คืออีผลดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากตัญญูทูไนท์ด้วยนะครับผมโปรเจกต์แชร์แมนเก้าอี้ผู้บริหารที่สนับสนุนกตัญญูทูไนท์แชร์แมนนี้จะมีอายุ3ปีและใน3ปีนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษสุด Exclusive สิทธิพิเศษได้แก่1เก้าอี้จะมีชื่อของคุณติดอยู่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของแชร์แมนตัวนี้2สามารถเข้าชมกตัญญูทูไนท์ไลฟ์โชว์ได้ทุกครั้งแบบ Fast Pass3สามารถโฆษณาอะไรก็ได้ปีละ1ครั้งในรายการกตัญญูทูไนท์ตลอดระยะเวลา3ปี4จะมีการจัดดินเนอร์รวมตัวแชร์แมนเพื่อที่จะประชุมบอร์ดบริหารเก้าอี้ปีละ1ครั้ง5มีสิทธิ์ในการเข้าชมสแตนด์อัพคอมเมดี้ของคุณกตัญญูฟรีทุกครั้งที่จัดงานตลอดระยะเวลา3ปีโปรเจกต์แชร์แมนนี้มีมูลค่า 30,000 บาทคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารเก้าอี้ในรายการกตัญญูทูไนท์ได้ครับกตัญญูทูไนท์